วันนี้ผมกลับมาอีกครั้งแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นเรื่องจะว่าพื้นฐานก็ได้จะว่าไม่ใช่ก็ได้นะครับเกี่ยวกับมิเตอร์และมิเตอร์เหล่านี้เราเองก็มีใช้กันอยู่แล้วบางคนก็ใช้เป็นฮาร์ดแวร์นะครับบางคนก็ใช้เป็นซอฟต์แวร์ปลั๊กอินไม่เป็นไรครับมันก็ทำงานเหมือนกันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในแง่มุมของการใช้แต่วันนี้ผมจะข้ามตรงนั้นไปแล้วจะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นพื้นฐานของมันและมิเตอร์วันนี้ที่ผมจะมาพูดถึงก็เป็นมิเตอร์ที่เป็นเบสิกมิเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในระบบดิจิตอลซึ่งวันนี้เราจะมานั่งคุยกันง่ายๆสบายๆแล้วก็ให้เห็นถึงวิธีการแล้วก็อรรถประโยชน์ของมันรวมถึงการนำไปใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นการเรคคอร์ดิ้งคุณจะมิกซิ่งหรือคุณจะทำแมสเตอริงคุณก็จะต้องเจอกับมิเตอร์เหล่านี้ซึ่งมิเตอร์ที่ผมว่านี้ก็คือ3ตัวครับนั่นก็คือ Digital Peak Meter Digital True Peak Meter และ Digital Intersample Peak Meter นั่นเองทั้ง3ตัวนี้มีหน้าตาที่เหมือนกันแหละครับก็คือมี Scale Infinity อยู่ล่างสุดแล้วก็สูงสุดก็คือ0 dB นั่นเองแต่ทีนี้ทั้ง3ตัวมีความหมายที่ต่างกันอย่างไรและทั้ง3ตัวนี้เรานำไปใช้งานอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันครับดิจิตอลพีคมิเตอร์นะครับก็เป็นมิเตอร์ที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ไว้วัดระดับความดังของสัญญาณเสียงในรูปแบบดิจิตอลโดยแบ่งเป็นช่วงการวัดสั้นๆ นะครับแล้วก็รอบความถี่ในการวัดสูงมิเตอร์ชนิดนี้เนี่ยเรานิยมใช้ในการวัดความดังหรือความเบาของเสียงซึ่งก็ต้องบอกว่าฟังดีๆนะครับใช้ในการวัดความดังและความเบาของเสียงเพราะฉะนั้นมันก็จะแสดงผลในรอบความถี่ที่เร็วพอสมควรนะครับเรียกว่าเร็วมากก็ได้นะฮะจึงทำให้เราเห็นแทนเสียงของเสียงเพราะฉะนั้นมีประโยชน์อย่างไรอันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันDigital Peak Meter เนี่ยเรานำไปใช้งานในการตรวจสอบแล้วก็วัดระดับความดังของสัญญาณเสียงเราใช้ในการตรวจสอบสัญญาณเสียงตั้งแต่ดังไปจนถึงบริบทที่เรียกว่าเงียบนั่นเองเพราะฉะนั้น Digital Peak Meter เรานำมันไปใช้ประโยชน์อย่างไรก็คือเรานำมันไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการดูระดับสัญญาณซึ่งอาจจะใช้ในการ Recording ก็ได้เพื่อจะเห็นสัญญาณเสียงทั้งดังและเบารวมไปถึงการอ่านสัญญาณเพื่อจะไปใช้ในการ processing ต่อไปซึ่ง Digital Peak Meter นี้เราไม่นิยมใช้ในการวัดความดังสูงสุดนะครับเราใช้ดูเทอมของมันในเรื่องของความดังหรือ dynamic ของมันนั่นเองเพื่อจะเห็นแทนเซียนเพื่อที่จะไปปรับ threshold ของ compressor ได้เพื่อที่จะเห็นช่วงจุดที่เบาที่สุดของเสียงและดังที่สุดของเสียงเช่นในการบันทึกเสียงสมมติว่าเป็นเสียงร้องมีร้องดังและเบาเราก็จะเห็นว่ามันมี dynamic range เป็นอย่างไรนะครับต่อมา digital to peak meter digital to peak meter เนี่ยนะครับเป็นมิเตอร์อีกตัวหนึ่งสเกลก็คงไม่ต่างกันนะครับแต่ในความหมายของการสื่อสารและการนำไปใช้ก็จะมีความแตกต่างกันและทีนี้ digital to peak meter เนี่ยเราใช้ในการวัดความดังสูงสุดนั่นเองนะครับเพื่อที่จะควบคุมความดังสูงสุดหรือสัญญาณสูงสุดนั่นเองที่เกิดขึ้นจริงในระบบดิจิตอลอันนี้สำคัญนะครับก็คือความดังสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงในระบบดิจิตอลเราจึงเรียกมันว่า Digital True Peak Meter Digital True Peak Meter เนี่ยจัดว่าเป็นเครื่องมือที่ไว้วัดระดับของสัญญาณในรูปแบบเสียงดิจิตอลซึ่งใช้ตรวจจับระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงในระบบเสียงซึ่งการนำไปใช้เนี่ยเรานิยมใช้ในงานระดับมืออาชีพเฮ้ ทำไมต้องพูดว่าระดับมืออาชีพเพราะว่าเครื่องเล่นตามบ้านเนี่ยที่เราเห็น VU Meter จะเป็น Digital Peak Meter นะครับจะไม่ใช่ Digital True Peak Meter นั่นเองเพราะฉะนั้นในระดับมืออาชีพหรือระดับการทำงานโปรดักชันเนี่ยเราใช้เพื่อตรวจสอบระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงในสัญญาณเสียงดิจิตอลซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการ Masteringเพราะว่า Digital True Peak Meter นี้จะมีความแม่นยำสูงแล้วก็ให้ค่าความดังสูงสุดในระบบดิจิตอลได้อย่างแม่นยำนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ในการนำไปใช้งาน
เราอาจจะใช้ในการกำหนดค่าเอาท์พุตสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Export Bound หรือว่า Print Tag กลับมาใดๆก็ตามเราจะเห็นสัญญาณสูงสุดจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นในระบบดิจิตอลเพราะฉะนั้นจะทำให้เราสามารถควบคุมสัญญาณสุดท้ายของเราได้นะครับแล้วเราสามารถทราบได้ว่าเมื่อมันถูกส่งต่องานออกไปแล้วนะครับสัญญาณสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไรและตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Digital Intersample Peak Meter ซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ต่างจากตัวเมื่อครู่เลยเป็นตัวที่ไว้วัดระดับความดังสูงสุดเช่นกันแต่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมาทำความรู้จักกันครับ Intersample Peak Meter นี้เป็นเครื่องมือที่ไว้วัดระดับสูงสุดของสัญญาณเสียงในรูปแบบดิจิตอลเช่นเดียวกันไม่ต่างจาก Digital to Peak Meter นะครับแต่โดยการวัดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงที่โดยการวัดที่ระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลที่ถูกแปลงเป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือสัญญาณเมื่อถูกคอนเวิร์ตจากดิจิตอลแล้วไปเป็นอนาล็อกมีการพีคหรือการคริปปิ้งหรือไม่ทีนี้เรานำมันไปใช้ประโยชน์ยังไง Intersample Peak Meter เนี่ยในการนำไปใช้งานเราใช้ในการตรวจสอบและวัดระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการแปลงสัญญาณดิจิตอลไปเป็นสัญญาณอนาล็อกหรือสัญญาณดิจิตอลที่ถูกปรับแต่งแล้วนะครับซึ่งช่วยในการตรวจสอบและการป้องกันการเกิดการคริปปิ้งของสัญญาณนั่นเองซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราควบคุมสัญญาณพีคใน Digital Intersample Peak Meter ได้เนี่ยนั่นจึงหมายความว่าเราจะสามารถควบคุมได้ว่าสัญญาณดิจิตอลที่ถูกส่งออกไปเมื่อเราเห็นสัญญาณสูงสุดจาก Intersample Peak Meter แล้วเราจะรู้ได้เลยว่าสัญญาณเสียงของเรานั้นเมื่อถูกคอนเวิร์ตเป็นอนาล็อกแล้วเนี่ยจะเกิดการคริปปิ้งหรือไม่และการสุ่มตัวอย่างในการสร้างยอดคลื่นสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งจะทำให้ไฟล์เพลงของเราหรือตัวงานเพลงของเราเมื่อถูกนำไปเล่นกับเครื่องที่เป็นคอน sumer product ทั่วไปเนี่ยจะเกิดอาการคริปปิ้งซึ่งมีเสียงเป็นลักษณะเสียงคลิปหรือเกิดข้อมูลหรือ data information หายไปหรือไม่ในเพลงนั้นซึ่งนี่ก็คือ Digital Intersample Peak Meter ครับทั้ง3ตัวนี้เป็นมิเตอร์ที่เราพบเห็นกันได้บ่อยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสำหรับคลิปนี้ใครที่ได้ดูก็จะคงไปดูว่าตอนนี้เราใช้มิเตอร์ตัวไหนในการทำงานอยู่บ้างและเราที่เราดูอยู่ทุกวันมันคือมิเตอร์ประเภทไหนนะครับในระบบดิจิตอลและที่สำคัญที่สุดสุดท้ายเลยก็คือว่าเราจะใช้มิเตอร์ที่เรามีอยู่ทำงานออกมาอย่างไรตรวจสอบงานของเราได้อย่างไรสุดท้ายนี้นะครับผมก็เชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนแล้วก็หลายคนที่กำลังทำงาน recording mixing หรือ mastering อยู่ก็จะได้รู้ว่ามิเตอร์ที่เราดูอยู่นี้คือมิเตอร์อะไรบ้างแล้วเราจะได้นำประโยชน์ของมิเตอร์แต่ละชนิดไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจงานในส่วนต่างๆตั้งแต่ recording mixing ไปจนถึง mastering อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานที่ไม่ยากจนเกินไปนักแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กันได้สำหรับใครที่ยังไม่ทราบก็จะได้ไปทบทวนไปดูว่าใน workstation ใน DAW ของเราใน system ใน outboard หรือใดๆก็ตามเนี่ยเป็นมิเตอร์ชนิดไหนแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรวันนี้ผมกุยดูไม่ดูฮะก็ต้องไปละครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคลิปไหนหรือเรื่องราวใดๆที่เป็นประโยชน์แล้วผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่นำมาเล่ากันเนาะเพราะบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานซะจนเราลืมไปหรือใดๆก็ตามก็จะนำกลับมาพูดคุยกันถ้าไม่อยากพลาดสาระเล็กๆน้อยๆเกร็ดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้อย่าลืม Subscribe ติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเวลาคลิปใหม่มาก็จะได้แจ้งเตือนกันครับอ้อถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากแชร์วันนี้ผมกุยดูไม่ดูฮะต้องลาไปแล้วจริงๆขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย